ยาย่าค่ะที่บอกก็ได้เผยถึงเรื่องที่เซอร์ไพรส์แม่ปลาแล้วก็แม่แก้วแม่ของณเดชน์ด้วยนะคะบอกว่าปีนี้ดีใจมากที่ได้กลับแม่ๆค่ะทั้งสองก็คือแม่ๆทั้งสองแม่ๆทั้งสองแล้วก็เรื่องเซอร์ไพรส์ทำอาหารให้แม่แก้วก็วางแผนกันมาสักระยะหนึ่งแล้วกับณเดชน์นี่แหละค่ะบอกว่าปกติที่บ้านยาย่าจะทำอาหารกินกันปกติและณเดชน์อยากทำบ้างเลยไปช่วยทำครัวอีกแรงนึงไปตั้งแต่เช้าเลยค่ะทำอะไรบ้างรู้ไหมคะหั่นผักอย่างเดียวหั่นส่วนวันเกิดของแม่ปลาค่ะวันที่10สิงหาคมเนี่ยก็ไปดินเนอร์กันก็มีให้ของขวัญแต่ว่าไม่ใช่ของขวัญชิ้นใหญ่มากเจ้าตัวกับณเดชน์เนี่ยก็ร่วมกันมอบให้กับคุณแม่นะคะบอกว่าหลังจากนี้ค่ะจะพาแม่ทั้งสองไปเที่ยวในประเทศ2วันแต่ไม่บอกรายละเอียดนะเดี๋ยวจะไม่เซอร์ไพรส์แม่ๆเดี๋ยวจะไม่เซอร์ไพรส์เราด้วยใช่ค่ะวันแม่ปีนี้ได้ไหว้แม่ทุกคนครบแล้วค่ะพี่ไหนก็เลยบอกว่าเราทำอาหารเช้าให้แม่กันไหมไม่รู้ว่าอร่อยหรือเปล่าแต่ตั้งใจค่ะดีใจค่ะแม่แก้วอาจจะพูดให้เราไม่เสียน้ำใจค่ะเขาถามว่าทำอะไรเป็นบ้างหนูก็เลยบอกว่าน้ำพริกกะปิแล้วก็ทอดปลาทูได้วันเกิดคุณแม่หนูอะค่ะวันที่10ค่ะก็ไปดินเนอร์เฉยๆค่ะไปดินเนอร์มีของขวัญอะไรพิเศษให้แม่ไหมเล็กๆน้อยๆค่ะเล็กๆน้อยๆค่ะเป็นของขวัญที่หนูกับพี่เดชให้ด้วยกันค่ะปีนี้จัดเต็มค่ะครึ่งเดือนนี้เราว่างกันในระดับนึงค่ะก็เลยเหมือนมีกิจกรรมได้ทำเยอะจริงๆอ่ะแค่พาไปเที่ยวเฉยๆค่ะไม่ได้มีอะไรมากแค่ยังไม่ได้บอกเขาค่ะเลยไม่กล้าบอกตอนนี้กี่วันคะบ้างสองวันเองบอกไม่ได้ค่ะเดี๋ยวแม่รู้ยินดีค่ะปีนี้วันแม่เต็มไปด้วยรอยยิ้มค่ะนะแฟนคลับเองก็เต็มไปด้วยรอยยิ้มนะคะใช่เห็นภาพแล้วมีความสุขมาก